กรณีของไนโก้จำได้ใช่ไหมฮะน้าเขยซึ่งจับน้องนิคุณใช่ไหมน้องเนี่ยจับน้องล้างก้นแล้วปรากฏอ้างว่าน้องร่วงลงพื้นด้วยความตกใจเอาน้องโยนทิ้งท้องร่องที่บ้านเนี่ยนะฮะจนกระทั่งน้องเสียชีวิตล่าสุดวันนี้ตำรวจเขาคุมตัวไนโก้ครับผู้ชมฮะหรือว่านายกิติศักดิ์ให้ดูภาพสักนิดนึงเนี่ยนะฮะออกมาเพื่อจะทำการสอบสวนก่อนที่สภ.ปักเกร็ดเนี่ยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยนักข่าวพยายามสอบถามโก้แต่โก้เงียบโก้ไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นแต่สีหน้าของโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดเอารอบแรกก่อนนะฮะที่มีการคุมตัวออกมาสอบซึ่งตอนนั้นนักข่าวพยายามจะถามเนี่ยนะฮะว่าอยากจะขอโทษอะไรยังไงไหมนี่ฮะโก้สีหน้าเรียบเฉยนี่ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมจากลักษณะของน้องนิคุณใช่ไหมน้องนิคุณนี่ซึ่งปรากฏว่าศพน้องเนี่ยอยู่ตรงบริเวณท้องร่องใต้ที่นอนค่ะซึ่งเดี๋ยวลองขึ้นภาพให้ดูหน่อยก็ได้เนี่ยนะฮะไอจุดที่เป็นท้องร่องหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะพอตอนเที่ยงตำรวจเนี่ยเขาก็สอบเสร็จรอบนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเที่ยงเองเนี่ยเขาจะต้องคุมตัวเนี่ยนะฮะทางด้านของไนโก้ใช่ไหมเพื่อไปทำแผนซึ่งตอนนี้แหละก็ได้มีการถามไนโก้อีกรอบนึงว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรโก้ก็ยอมเปิดปากบอกว่าเบื้องต้นจับน้องไปล้างก้นหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยกำลังนั่งน้องหลุดมือกระแทกลงกับพื้นแล้วตัวเองเนี่ยจะพาน้องกลับไปนอนแต่น้องร้องไห้ขาดสติก็เลยจับน้องยัดลงไปท้องร่องครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวยังยอมรับวันนี้บอกว่าคืออยากขอขมาใช่ไหมนี่อยากขอโทษลองฟังเสียงเขาบางช่วงบางตอนดูหน่อยฮะก็ขอโทษเสียใจครับถ้ามีโอกาสจะไปขอขมาศพหลานไหมไปครับไปนะทำไมเราทำไมตั้งใจที่จะปกปิดเรื่องนี้ฮะไม่มีค่ะกังวลไหมคะตอนนี้ทำไมเราไม่ยอมรับแต่แรกอะครับโก้เราจะได้บอกรู้สึกผิดไหมครับโก้รู้สึกผิดครับทำไมถึงปกปิดอะทำไมถึงปกปิดบันไดครับสาเหตุที่ทำให้เรารับสารภาพที่ไหนโก้ขออนุญาตนะครับโก้สุดท้ายเนี่ยข้าจะขอพูดขอโทษหลานขอโทษหลานหน่อยไหมโก้ครับโก้ไม่กลัวเหรอว่าเขาจะจับผิดอะไรได้ครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่ครับไม่คิดอ่ะสุดท้ายแล้วเราอยากบอกอะไรกับครอบครัวน้องบ้างหลานไหมขอโทษไหมครับขออนุญาตครับนิดนึงขออนุญาตครับพี่จะบอกว่ายังไงครับผมเชิญเชิญครับเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงครับเนี่ยทันแล้วไม่ทันอันนี้คือคำของไนโก้เนี่ยนะฮะว่าที่ทำลงไปรู้สึกผิดอยากจะขอโทษครอบครัวก่อนที่จะโยนหลานลงไปในท้องร่องเนี่ยหลานยังมีลมหายใจเนี่ยนะฮะแต่ที่ต้องตัดสินใจต้องโยนก็เพราะว่าเด็กมันร้องแล้วเขารู้สึกว่าตอนนั้นมันวูบคือเหมือนขาดสติถ้ามีโอกาสอยากจะไปขอโทษตัดภาพกลับไปวันนี้ตอนทำแผนฮะคุณผู้ชมต้องเห็นภาพตอนทำแผนเพราะวันนี้เนี่ยเขาให้จำลองเหตุการณ์ว่าไหนเองล้างก้นเด็กยังไงเนี่ยดูทำท่ายองๆเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเขาจะทำท่ายองๆเหมือนกับอุ้มเด็กใช่ไหมค่ะเดี๋ยวลองดูภาพสักนิดนึงนะฮะนี่อ๋อใช้ตุ๊กตาเป็นแทนน้องอะค่ะนี่เปิดก๊อกล้างก้นน้องนิคุณซึ่งคุณผู้ชมดูภาพนี้ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวขึ้นผังคู่ขนานกันไปคุณผู้ชมจะได้นึกถึงสถานที่จริงเนี่ยมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าตอนจุดที่ไปเจอเด็กอยู่ใต้ท้องร่องไม้กระดานมันปิดหมดถูกไหมฮะก็เลยสงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าโก้มันโยนเด็กทิ้งยังไงคุณผู้ชมถ้าดูขวามือคู่ขนานกันไปด้วยเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นก๊อกน้ำล้างก้นเด็กเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่นอนถูกไหมแล้วประเด็นก็คือไม้เนี่ยที่บอกว่าปิดหมดเนี่ยจริงๆมันจะเหลือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรูเหลือรูนิดนึงเขาบอกว่าพอเอาเด็กมาบนที่นอนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยเด็กไม่ยอมหยุดร้องเขาก็เลยขยับมาตรงเลข3คุณผู้ชมเห็นที่เราทำกราฟิกให้ดูนะฮะตรงเลข3เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไม้ซึ่งมันเปิดร่องเผยเอาไว้เขาก็จับเด็กยัดลงไปในร่องเลยฮะนี่เห็นไหมฮะและถ้าดูซ้ายมือนี่เขาอุ้มมาแล้วนะฮะแล้วเขาจะยัดเด็กให้ดูเนี่ยฮะโคตรโหดเลยเพราะประเด็นคือเมื่อวานนี้ตอนที่สอบปากคำเนี่ยตีเนียนใช่ไหมนี่นี่ฮะมันจะมีเหมือนกับหลืบอยู่นั่งลงแล้วยังไงต่อแล้วก็ยื่นลงไปแล้วไม่ต้องลงมายื่นยืดลงไปใช่ไหมใส่ตรวจใส่ตรวจใส่ตรวจก็มังไงนี่ครับก็ออกมาแล้วพอโยนเสร็จ
ใส่ตู้ไปโดนเสร็จแล้วโก้ไปน้องคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงร้องไห้นะฮะนั่นคือแม่ของน้องที่คุณยืนร้องไห้ใช่ไหมนี่ฮะตอนที่แบบนี้เดี๋ยวลงมาพี่เดี๋ยวมันจะซุดกันหมดระวังพื้นนะครับโก้พูดอะไรโก้เลยโก้ก็ยืนหน้าโก้พูดได้เลยครับโก้ระวังพูดอะไรหน่อยเดี๋ยวลงมาพี่เดี๋ยวมันจะซุดกันหมดโอเคทำไมแบบนี้อ่ะขอโทษนะโอเคหนูอยากให้เขาขอมาลูกแบบนี้ด้วยก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องมาหลานที่อย่างนี้โอเคเดี๋ยวมันซุดปาเสร็จแล้วขอย้ายครับขอบคุณนะครับเห็นระหว่างแม่ค้าบอกว่าไปค่ะโก้จับขอเข้ามาศพที่วัดไหมไปเนาะจับขอเข้ามาศพที่วัดไหมไปเนาะตอนนี้เราสำนึกผิดทุกอย่างแล้วเนาะแล้วอยากให้น้องไปถูกปกติไหมอยากตอนนี้ยังนึกถึงน้องตลอดเวลาไม่อยากทำบุญอะไรให้น้องไหมขยันอยากมีอะไรพูดถึงน้องไหมฮะขอตอนนี้อยากบอกอะไรน้องไหมพูดไปเสียงก็ไม่ได้ยินแล้วนะฮะตอนนี้ล่าสุดคุณแม่คุณวีนาคือเอาจริงแต่ตอนที่น้องหายอะโก้ก็ตีเนียนตลอดนะฮะแล้วอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเลยแต่เขาไม่ยอมบอกอ๋อลืมบอกให้ฟังดูภาพตอนทำแผนหน่อยเขาบอกจริงที่โก้มายอมเปิดปากนะเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่เค้นสอบโก้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเอาเมียโก้เนี่ยเข้าไปคุยด้วยซึ่งตอนนั้นเมียก็เลยถามบอกโก้อยากพูดอะไรไหมเพราะดูเหมือนกับโก้เนี่ยตอนที่โดนตำรวจเรียกไปสอบเนี่ยมีพิรุธสุดก็คือเครียดจนในที่สุดเนี่ยโก้ก็เลยยอมรับว่าเขาทำเองตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาซึ่งวันนี้แม่เด็กก็บอกว่าไม่พร้อมจะให้อภัยแต่ถ้าเขาอยากจะไปขอขมาแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมีปมหนึ่งฮะเมื่อวานเนี่ยที่ทางครอบครัวเขาเปิดใจกับช่อง8เขาบอกว่ามันเหมือนกับไอ้เนี่ยมันเหมือนกับมีอาการทางจิตปรากฏตำรวจบอกไม่มีอาการทางจิตนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกไบโพล่าอารมณ์สองขั้วลองฟังเสียงแม่เด็กหน่อยฮะมันนี่เกินไปมันนี่เกินไปน้องไม่ได้ตายจากการที่มันพังบ้านตกลงไม่ได้ตายแต่ตอนนั้นน้องก็ทรมานมากเลยน่าจะทรมานมากอยากให้มาขอขมาลูกเลยไหมมาขอขมาลูกที่วัดเพราะวันนี้พ่อของน้องไปด้วยมีมันถามไอ้โก้ความจริงนะโก้เป็นคนทำใช่ไหมโก้ไม่ตอบนั่งนิ่งทักหนึ่งชั่วโมงมีถามต่อกลับไปอีกใช่โก้ใช่ไหมใช่โก้เป็นคนทำเองมันบอกมันพลาดพังตกมือตกลงพื้นเฉยๆแล้วจากนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก่อนจะไปคุณแม่ขอนิดนึงให้ฟังคุณยายก่อนเพราะยายก็โดนเค้นหนักเหมือนกันนะฮะประมาณว่ายายรู้ไหมว่าทำไมอยู่ๆหลานถึงไปอยู่ในท้องร่องเนี่ยนะฮะยายก็ยอมรับว่าตอนนั้นยายเองเนี่ยก็เริ่มสงสัยเหมือนกันเพราะยายก็อยู่กับเด็กใช่ไหมมีแค่ยายแล้วก็มีเจ้าโก้วันนี้ยายก็เลยบอกว่าปฏิเสธตำรวจไปตั้งแต่ต้นว่าฉันไม่ได้รู้เห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้คุณยายแกหลับใช่ไหมตอนนั้นอ่ะคือคุณยายแกหลับแล้วคุณยายแกอยู่กับน้องนี่คุณสองคนคือตอนแรกอ่ะหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณยายเหมือนกันว่าเอ๊ะยายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเกือบจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยคุณยายวลัยพรก็บอกว่าตอนแรกตำรวจก็คิดว่าเข้าใจว่าเป็นฉันซึ่งฉันก็บอกตำรวจไปฉันไม่ได้ทำนะคะตำรวจตอนแรกยังไม่เชื่อแต่จนสุดท้ายโก้ลูกเขยมาสารภาพยอมรับสารภาพเป็นคนก่อเหตุพอรู้ความจริงยายบอกตกใจเหมือนกันค่ะตำรวจอึ้งนิ่งไม่คิดว่าเป็นคนใกล้ตัวไม่คิดว่าจะแค่ปลายจมูกเนี่ยเลยบอกโก้นิ่งได้ทั้งวันจริงๆไม่บอกกับใครเลยก็ว่าเป็นคนทำนิ่งได้ทั้งวันจนแม่เกือบเข้าห้องขังแล้วอ่ะเสียความรู้สึกมันก็เสียนะแต่เสียใจนะฮะโง่ด้วยแหละหนูโง่เองเป็นคนใกล้ตัวแท้ๆไม่คิดจนตำรวจเขามาสะกิดเราอ่ะมันไม่เราคิดไงว่าอ๋อไอโก้ดีว่าวันเกิดเหตุไอโก้กับไออิดลูกชายหนูคุณผู้ชมฮะประเด็นที่บอกยายเกือบจะติดคุกเพราะอะไรมาฮะตอนแรกเขาก็สงสัยยายว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจอะไรด้วยหรือเปล่าสุดท้ายยายก็บอกอันนี้ฉันไม่รู้จริงๆจนในที่สุดให้เมียโก้เข้าไปกล่อม
โก้มันถึงยอมบอกว่ามันทำเด็กตกไม่งั้นยายก็จะติดคุกไปด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ก็คือคุณแม่เขานิมนต์พระนะครับมาทำพิธีเชิญวิญญาณน้องนิคุณโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าแม่เองก็มีการนำเสื้อผ้าน้องมาวางตรงจุดที่ลูกตายพร้อมกับขวดนมนี่ฮะแม่ก็ยังร้องไห้ตลอดเวลาเลยนี่แล้วปรากฏว่าตอนที่กำลังเชิญดวงวิญญาณแล้วทีมข่าวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะออกจากจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีเพื่อนรุ่นพี่ของคุณโก้ที่ทำงานร่วมกันเป็นพนักงานส่งพัสดุเขาเอามาจอดใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าโก้จะเป็นคนทำแล้วอาจจะเป็นแพ้รับบาปหรือเปล่าเพราะว่าเคยรู้จักกันทำงานร่วมกันกับโก้เป็นคนเงียบๆไม่ยุ่งกับใครรู้แค่ว่าโก้เป็นไบโพล่ากินยาอยู่ตลอดมีอาการชักเกรงแต่ไม่เคยเห็นเขาทำร้ายใครแล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมอาละวาดนะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะทำร้ายกำลังจะบอกว่าโก้ไปรับผิดแทนใครเหมือนสงสัยตรงนี้เนี่ยนะฮะแต่ยายก็บอกก็ฉันก็ไม่รู้เห็นเพราะเมื่อวานยายเกือบจะโดนเข้าคุกนะแต่เพื่อนบอกโก้เป็นแพ้อ้าวไหนฟังเสียงเพื่อนหน่อยฮะคือถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือหัวหน้างานครับเขาจะไม่ค่อยทำหรือก็จะเดินอยู่ในโรงงานนะพี่คืออย่างผมเป็นหัวหน้างานเขาไงพี่ใช้เขาก็ทำก็คือเขามีอาการที่แบบว่าคล้ายๆกับคนเป็นโรคจิตเป็นโรคอะไรบ้างไหมคือน้องเขาจะไม่แสดงอาการให้ใครเห็นเลยพี่มีแต่น้องเขาเป็นไบโพล่าเพื่อนเขาบอกผมมาใช่น้องเพื่อนเขาบอกผมมาว่าโก้เป็นไบโพล่าโก้ต้องกินยาตลอดก็วันนั้นคลั่งพี่ชักอยู่ที่บ้านเพื่อนโทรมาบอกผมก็รีบมาหาน้องเคยเอาละว่าได้เคยเห็นไหมไม่เคยเลยพี่ไม่เคยทำร้ายใครเลยที่โรงงานไม่เคยแสดงกิริยาท่าทางที่ว่าอาละวาดว่าอะไรว่าเลยพี่นี่ฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็โก้เขายอมรับว่าเป็นเขานะฮะยายก็ปฏิเสธว่ายายไม่ได้รู้เห็นด้วย